โดยทั่วไปทุกๆโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Maya, Substance Painter, Nuke, After Effects, Premiere, Photoshop พวกนี้นะครับมันจะเป็นโปรแกรมที่ท่านจะต้องซื้อถ้าหากว่าท่านทำงานในเชิงพาณิชย์อะไรก็ตามที่ท่านทำแล้วท่านได้เงินนั่นเรียกว่าการทำงานในเชิงพาณิชย์นะครับการมีไลเซนส์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับนักเรียนหลายๆท่านเนี่ยที่บอกว่าเพิ่งเริ่มต้นเรียนยังไม่สามารถที่จะเอาโปรแกรมเนี่ยไปใช้งานในการสร้างเป็นรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำหรือว่าเราอยากที่จะเริ่มเรียนเรายังไม่รู้ว่าเราจะชอบโปรแกรมนี้ไหมเราจะมีวิธียังไงที่เราจะใช้โปรแกรมอย่างถูกกฎหมายโปรแกรมต่างๆในข้างต้นที่ผมกล่าวมาโดยมากจะมีเป็น non commercial license ซึ่งเราสามารถใช้งานได้ฟรีตราบเท่าที่เราไม่ได้ใช้งานในเชิงพาณิชย์มายาจะมี education license เราสามารถที่จะใช้ได้ฟรีเป็นเวลา3ปีถ้าเกิดเราใช้หมดแล้วเราลงทะเบียนใช้ใหม่ได้อีกนะครับสำหรับโปรแกรมอย่างโปรแกรมนูกซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีราคาสูงนะครับเขาก็จะมี non commercial license ให้เราเนี่ยไปใช้งานได้ก่อนในตอนที่เราฝึกใช้งานกำลังเรียนรู้แล้วไม่ได้ทำงานในเชิงพาณิชย์ท่านจะเห็นว่าโปรแกรมในทุกๆโปรแกรมเนี่ยเขามีเงื่อนไขเนี่ยให้สำหรับคนที่เริ่มต้นและต้องการที่จะเรียนรู้เนี่ยให้ใช้ได้ฟรีแทบจะทุกโปรแกรมครับในวันนี้ตัวโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำท่านเนี่ยเกิดมาจากว่ามีนักเรียนหลายคนเนี่ยสอบถามเรื่องการซื้อโปรแกรมมาผมหวังว่าทุกท่านที่สอบถามมาเนี่ยจะทราบรายละเอียดในข้างต้นที่ผมได้เล่าให้ท่านฟังไปแล้วนะครับและท่านตัดสินใจแล้วว่าท่านอยากที่จะลองซื้อโปรแกรมนะครับโปรแกรมในวันนี้ท่านจะเห็นว่าโดยมากเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของการ subscription หรือว่าการจ่ายเงินใช้แบบรายเดือนอย่างเช่น Adobe เป็นต้นนะครับโปรแกรมอีกหลายๆโปรแกรมในค่ายของ Autodesk นะครับก็จะเป็นการ subscription เราจะต้องจ่ายเงินปีละประมาณราวๆ 40,000 นะครับสำหรับการใช้ Maya หรือ 3D Max เงินจำนวนนี้อาจจะฟังดูเยอะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้หารายได้จากมันในเชิงพาณิชย์แต่สำหรับคนที่ทำงานอยู่เป็นประจำและรับงานหรือว่าทำบริษัทเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้มันก็คือต้นทุนที่ท่านจะต้องลงทุนในการที่ท่านจะเริ่มกิจการหรือว่าท่านจะค้าขายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรมเหล่านี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรแกรม Substance Painter นะครับท่านสามารถใช้หลักคิดเดียวกันนี้ไปแอพพลายกับการที่ท่านจะไปเลือกซื้อโปรแกรมอื่นๆได้ Substance Painter เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อได้หลายวิธีนะครับซื้อขาดในสตรีมนะครับเราสามารถที่จะซื้อแบบ Subscription เป็นรายเดือนเป็นรายปีนะครับการซื้อแบบ Subscription มีข้อดีคือเราจะ Access ไปถึง Asset ต่างๆที่เขามีให้เราถามว่าการอัปเดตเพื่อให้เราสามารถที่จะอัปเวอร์ชันไปเป็นเวอร์ชันใหม่นั้นเราจำเป็นที่จะต้องอัปเดตอย่างนั้นตลอดไหมถ้าในทางการทำงานในระดับมืออาชีพแบบที่ผมทำไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ายังมีคนทำงานอีกหลายคนแล้วก็มีบริษัทอีกหลายบริษัทที่เขาซื้อซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ซื้อขาดเขาไม่ได้รับการอัปเดตอย่างเช่น Maya เนี่ยบางคนเนี่ยซื้อมาตั้งแต่สมัยที่ Maya ขายขาดไลเซนส์ละประมาณ 180,000 นะครับเขาอาจจะยังใช้เวอร์ชัน2011หรือ2012อยู่เลยก็ได้นะครับในวันนี้ในปี2020นะครับเพราะว่าการจ่ายเงินในการซื้อไลเซนส์เนี่ยมันคือต้นทุนอย่างหนึ่งของบริษัทแล้วก็ไม่ใช่ต้นทุนที่น้อยด้วยเป็นราคาหลักแสน200,000ในสมัยนั้นนะครับเขาก็จะต้องคำนวณแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ในทุกๆปีนะครับเพราะว่าเวลาเราต้องการจะอัปเดตเราก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับเราก็ต้องดูกิจการเราว่ากิจการเราทำเงินได้ไหมมีกำไรพอไหมนะครับผมสรุปให้ท่านเลยว่าโปรแกรมในทุกวันนี้มันจะมี2ประเภทซื้อขาดกับ subscriptionPhotoshop เนี่ยเป็นแบบ subscription รายเดือนไม่แพงเดือนละสัก700อันนี้ซื้อได้ผมว่าซื้อได้ทุกระดับเลยแต่สำหรับบางโปรแกรมที่รายเดือนมันเนี่ยราคาสูงเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นเนี่ยท่านก็จะต้องพิจารณาให้ดีว่าท่านเหมาะกับแบบไหนสำหรับ Substance Painter ถ้าเกิดว่าท่านซื้อขาดเนี่ยราคาในสตรีมเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคือ1ในโปรแกรมที่ผม recommend เลยว่าท่านควรที่จะมีถ้าเกิดว่าท่านทำงานในสายนี้นะครับ 3D Visual Effect อีกเรื่องที่หลายคนจะเป็นกังวลมากคือเรื่องของเวอร์ชันถ้าเราจะซื้อวันนี้เราจะได้เวอร์ชัน2020แล้วก็มันจะไม่ได้ cover ไปเป็นเวอร์ชัน2021 2022มันจะเป็นไรไหมบอกได้เลยว่าไม่เป็นไรเลยเพราะอย่างของกรณีพี่ซื้อตอนนั้นเนี่ยราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทซื้อขาดแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2018ทุกวันนี้มันยังคงทำงานได้ดีอยู่โปรแกรมเนี่ยนานๆทีครับที่มันจะมีการอัปเดตแบบเรียกว่าเปลี่ยนเครื่องมือไปเยอะๆเนี่ยเราค่อยไปพิจารณาในตอนนั้นแต่ในตอนช่วงที่แบบมันกำลัง develop ทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยผมมองว่าท่านซื้อในวันนี้ในเวอร์ชัน2020เนี่ยมันครอบคลุมให้ท่านใช้งานไปอีกอย่างน้อยๆเนี่ย 7-8 ปีดีไม่ดีเป็น10ปีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันดีพออยู่แล้วตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆบางครั้งถ้าเราอยากที่จะประหยัดบัดเจ็ตของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้แบบที่มีการอัปเดตได้เราซื้อขาดเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะครับหวังว่านักเรียนทุกท่านและผู้ที่สนใจในการซื้อซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะได้หลักคิดบางอย่างไปเพื่อเอาไปประยุกต์ให้เข้ากับ
งานและอนาคตที่ท่านจะได้ใช้โปรแกรมเหล่านี้นะครับในวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซีจีนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ